อยรถเข้าซองเที่ยวฟุตบาทได้ง่ายๆมีเทคนิคดังนี้เมื่อเจอพื้นที่เป้าหมายที่ต้องการจอดแล้วแต่มีรถจอดขนานทั้งด้านหน้าและด้านหลังให้นำรถเข้าเทียบให้ขนานกับรถคันด้านหน้าระยะห่างประมาณ2ฟุตให้ท้ายรถเสมอกันจากนั้นหมุนพวงมาลัยไปด้านซ้ายให้สุดแล้วเริ่มถอยช้าๆเมื่อมองกระจกมองข้างด้านคนขับแล้วเห็นป้ายทะเบียนรถของคันด้านหลังให้หยุดรถแล้วหมุนพวงมาลัยให้ตรงจากนั้นถอยรถตรงๆอีกครั้งมองระยะสลับหน้าหลังเมื่อด้านหน้ารถของเราพ้นระยะท้ายรถคันด้านหน้าแล้วให้หยุดรถอีกครั้งแล้วหมุนพวงมาลัยไปด้านขวาให้สุดจากนั้นถอยรถอีกครั้งเมื่อได้ระยะที่ต้องการแล้วให้หมุนพวงมาลัยเพื่อตั้งล้อให้ตรงเท่านี้ก็เรียบร้อยแล้ว